ะครับสืบเนื่องจากว่า2วันที่ผ่านมานะครับเราจะได้เห็นนะครับบิ๊กโจ๊กนะครับให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนะครับในกรณีที่บ้าน5หลังนะครับนะครั้งแรกเนี่ยที่หน้าบ้านนะครับในขณะที่มีการค้นเนี่ยบิ๊กโจ๊กยืนยันนะครับต่อสื่อมวลชนว่าเป็นบ้านของตัวเองนะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตอนสายนะครับก็ไปแถลงข่าวที่นะครับสโมสรตำรวจว่าเป็นบ้านของญาตินะครับนะแล้วก็ต่อมาเมื่อวานนี้นะครับที่ศาลอาญารัชดานะครับกลับกลายเป็นว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเจ้าบ้านของเฮียแต๋มนะครับจำนวน5หลังราคา 50,000 บาทนะครับซึ่งจากหลักฐานนะครับก็เสียแต๋มเนี่ยก็มีการจ่ายค่าส่วนกลางให้นะครับแต่ว่าค่าไฟนะครับที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าให้คิดนะครับเป็นคนไปจ่ายนะปรากฏว่าจากการตรวจสอบนะครับเส้นทางการเงินเนี่ยพบว่าค่าไฟฟ้านะครับของบ้านบิ๊กโจ๊กนะครับนะมีการใช้เงินนะครับของผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะครับนะเป็นคนจ่ายให้นะครับในโดยใช้บัญชีนะครับเว็บพนันของมินนี่นะครับนะเป็นคนจ่ายค่าไฟให้นะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมจึงมาร้องปปนะครับดำเนินคดีนะครับตามพรบปปชนะครับนะนะครับกับบิ๊กโจ๊กนะครับในวันนี้นะครับนะคือเขาเช่าบ้านจริงแต่ค่าไฟนะครับได้มาจากเว็บพนันออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับคนที่ค้ายาเสพติดนะครับแล้วผมถามว่าตกลงที่บอกว่าให้คิดไปจ่ายเนี่ยนะครับนะแล้วทำไมถึงกลายเป็นไอ้เสื้อลายนะครับนะที่เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดล่ะครับผมก็ถามหน่อยนะดังนั้นวันเนี้ยนะครับเราจะมาร้องที่ปปนะครับนะให้ดำเนินการตามพรบ.ปปช.นะครับก็บิ๊กโจ๊กบอกว่าบิ๊กโจ๊กมีทรัพย์สินนะครับที่ได้จากมรดกเป็นพันล้านนะครับทำไมบิ๊กโจ๊กไม่ซื้อบ้านเองล่ะครับทำไมต้องมาเช่าบ้านเฮียแต๋มอยู่นะครับนะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ผมฝากไปถึงบิ๊กโจ๊กนะครับว่าถ้าบอกว่ามีเงินเป็นพันล้านนะครับทำไมไม่ซื้อบ้านเองอ่ะทำไมต้องมาเช่าบ้านเสียแต๋มอยู่นะไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันนะผมรู้จักเสียแต๋มดีเสียแต๋มเนี่ยสมัยก่อนทำพวกคาราโอเกะนะครับนะไปดูได้นะครับในสมัยที่นะครับนะที่ปปช.เรียกเสียแต๋มมาสอบนะครับคุณสุภาปิยจิตนะครับได้มีการนะครับเป็นหนึ่งในกรรมการปปช.นะครับที่เชื่อว่าเสียแต๋มมีการจ่ายเงินนะครับนะคนเดียวนะครับในคณะกรรมการปปช.นะไปดูได้นะครับเอกสารที่มีการเผยแพร่อยู่นะครับก็เดี๋ยวก็ต้องไปสอบถามที่พี่เด่นครับว่าพี่เด่นมีการมอบเงินบัญชีลับนะครับให้กับทางชุดสืบสวนสอบสวนหรือไม่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็บอกว่าค่าบ้านเนี่ยก็ได้มาจากผบ.ตร.เช่นเดียวกันนะแล้วก็มีเงินงบลับในการทำคดีนะครับให้เดือนละ600,000มั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับนะอันนี้ก็ต้องไปถามพี่เด่นอีกนะครับว่าเป็นจริงหรือไม่ที่สำนักงานตำรวจชาติมีงบลับให้มันทำงานครับจริงๆคือผมมีมากกว่านี้เพราะผมเคยเตือนบิ๊กโจ๊กมาแล้วนะครับว่านะครับนะไอ้เรื่องต่างๆเราเนี่ยเรารู้หมดนะครับแล้วก็เตือนภาคภูมิด้วยนะครับว่าหยุดนะพี่นะเรารู้อยู่แล้วว่าทำอะไรบ้างนะครับนะดังนั้นเนี่ยไปดูได้เลยครับในคำร้องฝากขังของพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งมหาเมฆเนี่ยจะมีชื่อผมอยู่ในแชทไลน์ของภาคภูมินะที่ภาคภูมิเนี่ยได้มีการพูดคุยกับผมจริงนะครับคือเอางี้ดีกว่าว่าที่บิ๊กโจ๊กขู่ว่ามีความลับในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะถ้าเปิดแล้วจะพังทั้งองค์กรผมก็มีข้อมูลลับของบิ๊กโจ๊กจำนวนมากที่ผมสะสมมา2ปีนะผมก็มีเยอะนะครับกับทีมงานทั้งหมดถ้าผมเปิดนะผมก็ว่าไม่มีแผ่นดินจะอยู่เหมือนกันผมก็ยืนยันว่านี่เป็นสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างผมกับบิ๊กโจ๊กนะครับนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ใดนะครับวันนี้สังคมจะต้องสะอาดนะครับบ้านเมืองเราจะต้องสะอาดเรานะครับถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องข้าราชการตำรวจ200,000กว่านายนะครับมาปัดกวาดนะครับองค์กรตำรวจให้มันขาวสะอาดสักทีว่าเปลี่ยนสีแล้วนะครับนะวันนี้จะต้องไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับไม่มีคนที่นะครับมาทำคดี140ล้านของเป้นะครับเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนมาเกี่ยวพันกับเว็บพนันเองนะครับเครือข่ายของบิ๊กโจ๊กนะครับไม่ใช่มีเฉพาะแค่นี้ยังมีแจ็คกี้นะ
ยังมีเจ้าแดนยังมีเจ้านะครับรองผู้การอีกหลายท่านนะรวมทั้งไอ้ชัดด้วยนะครับนะที่ก่อกรรมทำเข็ญให้กับพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานนะครับผมไม่ได้บอกบิ๊กโจ๊กนะครับอย่าถามอย่างนั้นผมบอกว่าเครือข่ายบิ๊กโจ๊กยังมีอีกมากนะครับที่ก่อกรรมทำเข็ญให้กับพี่น้องข้าราชการตำรวจในการทำคดีต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือนะไปถามได้เลยว่ามีตำรวจที่ถูกกระทำเนี่ยกี่นายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสอบสวนเนี่ยนะครับต้องบังคับเข้ามาต้องมาวันนี้ต้องมาให้ได้นะครับนายรัฐสมสรตำรวจเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นกระบวนการที่มีการรับฟอกเงินให้กับกระบวนการของมินี่นะครับมาโดยตลอดนะครับสำนักข่าวนะครับมี10คนนะมี10คนนะครับที่จะต้องโดนนะเดี๋ยวรอตำรวจดำเนินการดีกว่าผมไม่พูดมากเดี๋ยวมันจะไปล่วงรู้ความลับในสำนวนเดี๋ยวก็กล่าวหาผมไปรู้ในสำนวนอีกนะครับแต่ยืนยันว่ามี10คนนะครับช่องไหนรับผิดชอบนะครับนะคนไหนรับเงินต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่าคนที่รับเงินนะครับจำนวนมากมีไม่กี่คนแล้วครับนะแล้วสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวต้องไปชี้แจงกับท่านไตรงผิวพันธ์ซึ่งผมเชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอไม่น่าจะเกิน15วันนะน่าจะมีการเช็คบินนะครับสำหรับนักข่าวด้วยนะครับรับตรงจากบัญชีบินนี่นะครับจำนวน2บัญชีจาก150บัญชีในขณะนี้แค่2บัญชีนะครับนะมีคนที่รับเงินจากมินนี่650คนนะรวมทั้งนักข่าวด้วย10คนนะครับนะประเด็นค่าไฟครับผมไม่เอาเรื่องบ้านก่อนเรื่องบ้านมันยังก้ำกึ่งนะเอาค่าไฟนี่มันชัดเจนเพราะว่าเขาบอกว่าคิดเป็นคนจ่ายตังค่าไฟแต่บัญชีที่มีการจ่ายเป็นของผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะครับอันนี้ชัดเจนนะผมทำอะไรผมทำชัดเจนนะครับเพราะว่าเมื่อเรามากล่าวหาเขาเราก็ต้องรับผิดชอบในข้อมูลของเรานะทุกคนต่างใช้สิทธิ์กันวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีการเปิดตัวพี่อนันตชัยอ่ะเป็นทนายความให้บิ๊กโจ๊กตอนบ่ายนะครับก็เป็นพี่อนันตชัยนะครับเท่าที่ผมทราบมานะวันนี้คงจะมีการเปิดตัวนะครับก็ผมถามว่ามีตำรวจที่ไหนครับว่าเงินตัวเองเดือนละล้านกว่าให้ลูกน้องให้คิดนะแล้วคิดเอาตังค์ไปจ่ายแล้วบอกว่าคิดเนี่ยสงสัยว่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินคิดเนี่ยนะครับเป็นคนถือเงินให้กับนายตำรวจใหญ่นะครับมาอย่างยาวนานนะย่อมมีเงินจำนวนมากนะครับเป็นแค่รองผู้กำกับสืบสวนแต่มีเงินนะครับถือให้บัญชีของนายตำรวจระดับผู้ใหญ่เนี่ยผมว่าไม่ธรรมดานะครับอยู่โรงพักนะในชายแดนแต่ถือเงินให้กับผู้ใหญ่ในสำนักตัวชาติเนี่ยผมว่าไม่ธรรมดานะพวกหน้าเสือพวกเนี้ยนะครับจะมีหลักทรัพย์เนี่ยไม่ต่ำกว่า100ล้านอยู่แล้วนะครับไปดูได้นะผมไม่เชื่อหรอกครับว่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินเพราะว่าผมรู้จักคนนี้ดีนะเพราะอยู่ในพื้นที่ของผมนะครับแล้วก็รู้จักกันมาอย่างยาวนานรู้ดีว่าเป็นคนอย่างไรนะดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการไปเล่นพนันหรอกเขาแค่ถือบัญชีม้าเขาก็รวยแล้วก็เขาก็รู้อยู่แล้วเขารู้มันผมรู้เพราะว่าผมเคยคุยกับเขาแล้วก็เดี๋ยวก็รอดูให้เขาเปิดไปเรื่อยๆผมก็จะเปิดเขาเปิดทีผมดำเนินคดีทีเปิดทีผมดำเนินคดีทีไม่เปิดครับเพราะอยากทำเป็นซีรีส์ไม่ใช่เลยนักข่าวอ่ะวันนี้ผมจะให้เป็นซีรีส์15ตอนเหมือนกันจะได้ทำเป็นซีรีส์เหมือนแตงโมทำเป็นซีรีส์เหมือนน้องชมพู่ดีไหมผมว่าดีกว่าถ้าวันนี้จบเลยมันไม่มันอ่ะนะเพราะซีรีส์นี้มันเป็นสงครามครั้งสุดท้ายแล้วนะครับก็หลักฐานที่ยืนยันว่ามีการจ่ายค่าไฟโดยผู้ต้องหาคดียาเสพติดThank you.